ครับก็วันนี้นะครับผมก็ได้เอาเสื้อที่เป็นโมโนแกรมของอำเภอสูงเนินนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วท่านทั้งหลายนะครับที่เป็นคนโคราชจะเห็นนะครับว่าวันนี้เนี่ยที่โคราชนะครับก็มีโมโนแกรมเป็นรูปแมวนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อเป็นรูปแมวเนี่ยก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดนครราชสีมานะครับเหมือนกับกางเกงช้างก็เหมือนกับเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยนะครับกางเกงแมวก็เป็นสัญลักษณ์โคราชวันนี้พวกผมในฐานะที่เป็นคนสูงเนินนะครับในฐานะที่อยู่สภาวัฒนธรรมอำเภอสูงเนินผมก็มีความคิดว่าวันนี้เนี่ยสูงเนินน่าจะมีโปรแกรมอะไรนะครับที่จะได้ให้เขารู้จักอำเภอสูงเนินของเรานะครับก็เลยได้ร่วมกันคิดร่วมกันทำนะครับในฐานะของสภาวัฒนธรรมแล้วก็ได้ผู้อาร์มอีกท่านหนึ่งนะครับที่อยู่อนุบาลชลานะครับมาช่วยกันคิดนะครับสรุปแล้วเราก็ได้รูปออกมาเป็น4ตัวนะครับที่อยู่ข้างล่างก็คือเสมาครับตัวแรกนะครับตัว S เนี่ยครับก็เป็นรูปของสมโอนะครับวันนี้สมโอของอำเภอสูงเนินเนี่ยรสชาติดีมากครับในเดือนสิงหานี้ก็จะมีงานนะครับซึ่งเป็นงานประจำปีของเราที่จะจัดได้จัดในการที่จะให้เขารู้จักว่าสมโอของสูงเนินวันนี้เป็น2ไม่ลองใครนะครับเป็น1ไม่ลองใครนะครับฉะนั้นเนี่ยแล้วก็ตัว E นะครับก็เป็นรูปของแหล่งกินตันนะครับวันนี้เนี่ยแหล่งกินตันเราอยู่ที่บ้านสมโองามนะครับแล้วก็เมื่อหลายพันปีมาแล้วเนี่ยครับเราก็ได้เอาแหล่งกินตันที่นี่ครับแล้วก็นำไปสร้างพระนอนองค์พระนอนนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นที่สักการะของพี่น้องเราชาวสูงเนินนะครับอายุพันสองร้อยพันสามร้อยปีนะครับแล้วก็ในเดือนกรกฎาคมถึงนี้เราจะมีการจัดงานนะครับถวายผ้าองค์พระนอนนะครับแล้วก็ตัวเอฟดีครับก็เป็นอีกงานหนึ่งนะครับที่เราจัดกันทุกปีครับเป็นประเพณีกินข้าวค่ำเป็นประสาทแข็งแล้วก็มีนางรำนะครับตามเวลาครับในนี้วันนี้นะครับในสัปดาห์ที่2ของเดือนมีนาเราชาวสูงเนินเรามีงานประจำปีเทศกาลประจำปีที่กินข้าวค่ำประสาทเมืองแขกนะครับสุดท้ายตัวเองนะครับเราเพิ่งไปรับกันมานะครับเมื่อไม่กี่วันนี้ก็คือรถไฟเล็กนะครับเจ้ารถไฟสูงเนินผู้ปิดทองหลังพระใครอยากรู้นะครับอีกไม่นานนะครับเมื่อได้ดำเนินการการซ่อมแซมปรับปรุงเรียบร้อยแล้วที่ตัวลงจากมักกะสันนะครับเราจะได้เอามาติดตั้งที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย4ตัว SEMA เสมานะครับก็จะมีที่มาที่ไปนะครับถึงความเป็นอัตลักษณ์ของอำเภอสูงเนินนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตมาเล่าว่าวันนี้เสื้อที่เราผลิตกันมานี้เป็นเสื้อของเราชาวสูงเนินครับท่านครับสำหรับเสื้อนี้จะแจกทางนี้ผู้นำก่อนใช่ไหมครับก็โดยส่วนหนึ่งครับเราก็มีความคิดว่าเราอยากจะให้มีทางผู้นำนะครับก็คือท่านใหญ่บ้านท่านกำนันกำนันวางในแต่ละพื้นที่นะครับในหมู่บ้านจะได้มีตัวอย่างไปแต่คิดว่าอยากจะเอาอัตลักษณ์นี้นะครับไปทำนะครับแล้วก็ไปใส่เพื่อเป็นการเผยแพร่เป็นการที่ชักชวนให้พี่น้องประชาชนที่ได้รู้จักก็ยินดีครับก็ดำเนินการกันต่อขอบคุณมากนะครับ